ที่นั่นช่วยมามาได้เลยค่ะเป็นไปไม่ได้นะประตูเราก็ปิดแล้วเขามาเราก็น่าจะรู้นี่เขารู้เขาอยู่แถวนี้อะฮะนี่นี่ออกมาสิออกมาดินะหลานออกมาสิสงบใจออกมาสิหลานออกมานะแน่จริงออกมาสิออกมาเลยออกมาสิจะมาก็ดีแล้วข้าคนเดียวเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยเจือหมาจะอยากได้ตัวข้าดิออกมาเป็นชายหน้ากับข้าอย่างลูกผู้ชายสิจือหลานจือหลานจะได้ยังไงเจือหมาเขาก็ไม่ออกมาหรอกนะพี่ตุ้ยหลังก็ทำให้พี่เดือดร้อนอีกแล้วพี่สองข้าให้จือหมาก็เถอะก็ให้พี่จือหมานะข้าอยู่ทั้งคนเขาทำอะไรเจ้าไม่ได้หรอกนะรับรองได้พี่ตุ้ยหลังเดี๋ยวเชียร์เสือเชียร์เสือรอข้าด้วยสิเชียร์เสือจอมยุทธย่าฝ่าด่านนารีนึกไม่ถึงเลยตุ้นหลังจะพ่ายสาวสองคนนี้เจ้าก็ไม่ต่างกับจิ้งหรีดโดนนานสองคนปั่นจนหัวหมุนไปหมดเลยคนหนึ่งมีน้ำใจอีกคนมีพระคุณแล้วคนไหนล่ะที่เจ้าปรารถนาจะเป็นเนื้อคู่ด้วยในหัวใจของข้านั้นมีแต่จือหลานคนเดียวแต่ว่าเชียนเซอร์นั้นร่วมไปร่วมทางกับข้ามาตลอดข้าทำลายจิตใจเขาไม่ได้เมื่อเป็นหนี้ผู้หญิงไม่รู้เมื่อไหร่จะชดใช้ได้หมดเจสันพี่ยังพูดจิตใจจริงออกมาแล้วเหรอเจสันไม่ต้องอธิบายไม่ต้องมาสงสารข้าเจสันนี่เมียข้าท้องแล้วไอ้เขาลูกแฟดด้วยลงซื้อพิมพ์เลยไหมเชสเซอร์พี่ตัวแหลมทำพี่โกรธเหรอไม่ต้องมาแสดงละครแต่หน้าข้าหรอกเรื่องทั้งหมดนั้นจะเป็นต้นเหตุมันยาสาไถเนี่ยคนนี้พี่เชสเซอร์จะมาเตือนพี่ตัวแหลมก็ทำไมก็เจ้าไปแล้วอ่ะแล้วจะกลับมาทำไมเติมทีข้าเกิดเข้าอยู่กันมีความสุขอยู่ละแต่เพราะเจ้าจะทำลายมันจะไม่ใช่คนดีพี่เชสเซอร์จะมาอธิบายแล้วจ้ะตกมาแล้วจะง่ายไปเขาตายแล้ว
าข้าจะขี้บัญชีกับเจ้าเลยนายก็เจ้าดีมากเลยนายก็จับตัวเขาไม่ได้เลยจือหลังจะสมรู้ร่วมคิดกับเขาเลยทำไมต้องล้อข้าจือหลังไม่ได้โกหกเจ้าและไม่ได้ติดค้ากันอีกแล้วทำไมถึงดื้อรั้นอยู่ได้เรื่องนี้จะต้องโทษเจ้าแล้วจือหลังแล้วตามไปเถอะป่ะไปตามนะกลับไปลงทีมก่อนแล้วค่อยวางแผนกันใหม่อีกทีตอนนี้เหมือนกันนะโอ้เอ้ยเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปเผาทิ้งให้หมดเลยแล้วเอาน้ำมาล้างบ้านไล่เสนียดสักทีนึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอ้เอ้ยมีแต่เรื่องแต่ลาเวนจริงๆเลยเสียดายอยู่อย่างนึงนะมีคนมาช่วยเข้าไปได้ตราบใดที่เขายังมีชีวิตเนี่ยพวกเราก็ยังไม่ปลอดภัยหรอกเออนี่แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจั่วหมาจะต้องมาชิงเอาศพข้าเสี่ยงดูเท่านั้นตามนิสัยของเขาเนี่ยเขาจะต้องมาแน่ๆอยู่แล้วโอ้ให้เฉียนเซอร์นอนในโรงมีหน้ามาพูดว่าเสี่ยงอีกงั้นเหรอฮะเอาหน้าไปใช้หัวจะมาทำทุกอย่างเพราะว่ารักจือหลานนะไม่จือหลานตายแล้วก็ต้องเอาศพนางกลับไปแน่นั่นแหละก็ดีแล้วนะผู้หญิงนี่คือบ่อเกิดแห่งหายนะผู้เจ้าจำเอาไว้นะจะรักใครชอบใครแล้วก็ดูกันให้รอบคอบซะก่อนโรงเตี้ยมของข้าน่ะนะก็ให้มีแค่ครั้งเดียวก็พอไม่อยากให้เดือดร้อนอีกทำไมจั่วมาถึงได้เฉลียวฉลาดอย่างนี้ก็ไม่รู้นะเรื่องเกิดขึ้นในบ้านเราเขาก็ล่วงรู้ไปหมดทุกอย่างเลยเรื่องนี้มันตอบง่ายนิดเดียวก็เพราะว่าโรงเตี้ยมของเราเนี่ยมันมีเกลือเป็นหนอนมีเส้นศึกทรงขาวเจสันจำได้ไหมตอนเราคุยกันในสวนแล้วมีคนโผล่เข้ามาเสียวเสียวใช่แล้วเนี่ยเสียวเสียวเหรอยอมยศว่าชิงข้าด้วยเจ้าเองเหรอคดีต่อเจ้าอย่างนี้ทำไมเจ้าถึงทำกับข้าได้ฮะขอโทษกับพี่ชายหัวข้าเรามาไปหน่อยว่าชิงข้าว่าชิงข้าเถอะข้าเป็นคนของพี่นะจะลงโทษยังไงก็แล้วแต่พี่เถอะอย่าพี่ชายหัวไว้ที่ข้าไว้ที่พี่ข้าใส่หัวไปคนนั้นเข้ามาอยากเห็นหน้าจนละขอบคุณพี่ชายหัวขอบคุณจอมยุทธตวดไปแล้วครับไปแล้ววันนี้แม้เราปราบโจมาไม่ได้แต่เราก็รู้ตัวไส้ศึกเรื่องนี้เขาสงบได้พักหนึ่งข้าน่ะอยากให้สงบตลอดไปด้วยซ้ำไปข้าเชื่อว่าข้าเราจับโจมาได้แน่นอนตัวจุ๊หมากมาแล้วครับดีพาเขาไปนั่งนั่นก่อนพี่จั๊วเจ้าเองพี่จั๊วเจ้าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยจะหาหมอเก่งที่สุดมารักษาเจ้ากันแล้วกันทำแบบนี้จะประสงค์อะไรข้าจั๊วมาไม่ใช่ญาติโยมของเจ้าทำไมจะต้องส่งคนไปช่วยเหลือข้าด้วยใจข้ารับใช้เจ้าเหมือนสุนัขใช่มั้ยเจ้าเมอร์ซะเถอะนะจั่วหมาไม่ใช่จอมยุทธแต่เจ้าจงรู้เอาไว้ข้าก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งรีบไปเสียแรงที่ข้านับถือจะเป็นจอมยุทธแต่เจ้ากลับว่าเจ็บใจข้าด้วยถ้อยคำถ่อยๆแบบนี้ข้าไม่ใช่คนแบบที่เจ้าคิดเขาโกนท่ายรักจอมยุทธไม่อาจทนเห็นจนตาไปได้แต่เจ้ากลับไม่ไว้ใจข้างั้นข้าจะบอกให้คนอย่างจั๊วมาไม่ใช่คนในระคุณคนหรอกข้าติดหนี้เจ้าวันหน้าก็ต้องชดใช้ให้เจ้าแน่ลาก่อนพี่จั๊วจะไปไหนแผ่นดินออกกว้างใหญ่จะไม่มีที่ให้ขับไปหรือไงรีบมาอย่าไปเลยนะข้างนอกฝนจะตกแล้วกลัวอะไรกับฝนรีบไปพี่จั๊วดูบาดแผลสิบาดแผลสาหัสอย่างเงี้ยไปไม่รอดแล้วนะเชื่อข้าเถอะพี่จั๊วเชื่อข้าเถอะข้าจิตใจต่อเจ้าอย่าคิดดูสิตัวหลังกับเทียนเซอร์ทำยังไงอีกอย่างจินเพื่ออีกก็เคยรับพระคุณเจ้า
ดูสิเขาทำไมกับเจ้าผู้นี้ไม่รู้บุญคุณคนเราคิดดูสิข้าไม่รู้จักกับเจ้าและไม่เคยคิดทอดทิ้งเจ้าพี่สุดได้บอกข้าคือสายของเจ้าไงตัวหลังคือศัตรูของเจ้าเราจะต้องร่วมมือกันเราไม่ควรที่จะแตกสามัคคีกันเราต้องกำจัดพวกมันตัวหลังคือศัตรูของเจ้าไม่ได้ลืมข้าแต่เจ้าคิดถึงข้าแล้วว่าเจ้าคือสหายที่แท้จริงพี่โจตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมพี่ชาวข้าจู่มาขอประกาศศัตรูของเจ้าคือศัตรูของข้าดีใช้ได้ใช้ได้แต่ต่อให้แน่นหนาอีกหน่อยก็แล้วกันนะผู้ชายระวังกันหน่อยนะนี่ถ้ามันหลวมนะเดี๋ยวมันจะหล่นลงมานะนี่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 อย่าให้ของออกไปหน่อยอย่าให้มันเกะกะสิอู้ลบหลุดตาจังพี่ชายหัวดูสิข้าใช้ได้ไหมคะไหนดูสิจ๊ะดีนี่นะเอาชื่อรวมมิตรแม่ไม้ไปด้วยสินี่นี่ไล่ไอ้พวกเสนียดไปให้หมดร้านร้านเราจะได้เฮงไงกระทำตามที่พี่สั่งดีนั่นไหนอ่ะเสมียนเดี๋ยวชงน้ำชาเข้าไปสองแก้วนะครับแม่นายจีหลานมาก็ดีแล้วแล้วต้นหลังล่ะข้าไม่ทราบค่ะเราไม่ได้มาดื่มกันที่นี่นานแล้วนะหากเจ้าต้องการน่ะเขาจะพามาทุกวันเลยเชียร์เซอร์เล่นละครฉากนั้นน่ะเจ้าหนักใจไหมถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นละครหรือว่าเป็นเรื่องจริงสมมติว่าเขาฆ่าจุฬานจริงๆพี่จะล้างแค้นให้นางไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเธอจะคิดมากทำไมถามเขาก่อนสิพี่จะฆ่าเขาไหมนึกแล้วพี่คงตอบไม่ได้ที่จริงเขาเตือนตัวเองตลอดเวลาเขาไม่ใช่นางในดวงใจของพี่แม้แต่น้อยเชียร์เซอร์ข้ารู้ว่าข้าทำให้เจ้าวางตัวยากต่อไปจะไม่มีแล้วนะข้ารับรองหากละครวันนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็ข้าไม่อยากให้พี่หลอกข้าขอโทษนะแม่นางจือหลานชินเซอร์กลับมาแล้วข้าก็เลยย้ายของเจ้าไปห้องข้างๆน่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะความจริงเจ้าของเข้ามาแล้วข้าก็สมควรคืนให้เขานี่นาอย่าหาว่าข้ามากเรื่องเลยนะหน้าตาเจ้ากษัตริย์สวยมีการศึกษาดีตัวหลังไม่กล้าอาจเอื้อมหรอกเจ้าควรหาผู้ชายที่ทัดเทียมเจ้าถึงจะถูกรู้ไหมตัวหลังน่ะเขาเป็นชาวยุทธนะชาวยุทธมันก็ต้องคู่กับชาวยุทธถึงจะถูกนี่อย่าถือสาหาความเลยเรื่องของเจ้าสองคนน่ะข้าไม่ควรก้าวก่ายแต่เตือนเพราะหวังดีนะตอนนี้หน้าร้านไม่มีใครข้าต้องไปดูหน้าร้านก่อนนะพี่ตัวหลังหากตาข้ารักษาไม่หายข้าไปไหนพี่ก็ต้องไปด้วยนะคะขอโทษด้วยข้ารู้ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ตัวหลังทำไมไม่เดินต่อล่ะข้างหน้ามีลำห้วยขวางอยู่เจ้าขี่หลังเข้าไปเถอะขี่หลังพี่เหรอมาเถอะดูรูปการแล้วล่ะโจหมาเขารักเจ้ามากนะข้าก็อยากมีใครสักคนหนึ่งรักข้าแต่คนคนนั้นต้องไม่ใช่โจหมาถึงฝั่งหรือยังคะโจแล้วล่ะหากห้วยน้ำเดินไม่สิ้นสุดก็จะดีแล้วนะนานมาอยู่นี่เองเล่าค่ะข้ามาตากลมยืนพักผ่อนเอ้ยดอกไม้ไฟสวยมากเลย
วันโคมไฟดอกไม้ไฟเนี่ยสวยนะยังมีโคมไฟสวยๆอีกไม่ไปเที่ยวเหรอนั่นสิจือหลานน่าจะสนุกกันหน่อยนะจริงด้วยจือหลานไปเถอะนะวันนี้ที่ตลาดก็คึกคืนมากเลยไปด้วยกันไหมล่ะไปเถอะนะไปสิไปสิจ้าอยู่บ้านคนเดียวเหงาจะตายไปไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปเที่ยวด้วยกันนะไปไปไปพี่เจสเซอร์ดอกไม้ไฟสวยจังเลยจริงด้วยนี่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 ดูนี่สิจ๊ะสวยจังเลยร่ำรวยมหาศาลกิจการรุ่งโรจน์โชติช่วงเอาไปแขวนหน้าร้านก็คงจะดีนะจริงด้วยไอ้นี่นี่นี่สองคนมานี่สิมาช่วยกันดูหน่อยเร็วมานี่เร็วนี่เราไปกันเถอะป่ะอ๋อจ้ะไปดูถึงโน้นเถอะป่ะค่ะนี่วะพี่เจ้าจะเลือกเอาร่ำรวยมหาศาลหรือว่ากิจการรุ่งโรจน์ดีจ้ะพี่ค้าขายก็เอาร่ำรวยมหาศาลเถอะค่ะคุณจิหลานจีหลานอย่าเล่นดอกไม้ไฟเหรอค่ะแล้วเราไปเล่นกันทางโน้นเถอะนี่มังคะพี่ตัวหลังที่พี่ชายหัวเลือกก่อนนะคะก็จะไปเล่นทางโน้นก่อนก็ได้จะไปเถอะเราไปนี่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 อันนี้ก็ดีนะเชิญครับคุณแก่ที่ดอกไม้ไฟหน่อยจ้าตักครับตักครับอย่าดิ้นนะร้อนอ่ะดอกจะดอกไม่ต้องไปไล่นะไม่ต้องทำมากเลยล่ะไม่ต้องกลัวนะเออค่ะเอาใหม่เลยไม่ได้ไปได้ทำไมล่ะเผื่อเสื่อมผ้า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 อย่ามองน้ำมาแก้โดนไฟออกตัวจ้ะข้าแขกขายพร้อมจ้ะนะเฮ้ยสวยจังเลยพี่เจสเซอร์เขามีพี่สาวอย่างพี่สักคนก็จะดีแล้วมั้งก็อยากมีน้องสาวน่ารักอย่างเจ้าอ่ะพี่ใหญ่น้องเล็กแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ค่ะนี่แหละอย่างงี้นะคะใช่ใช่ซื้อใหม่ได้ได้ครับคนที่สวยงามน่ะมันจะไม่จรังยั่งยืนน่าเสียดายเหลือเกินจิลานอย่าไปเสียดายมันเลยนะจะต้องรักษาตัวเองไว้จะพูดก็พูดเถอะเจ้ากับพี่ต้วนหลังต่างหากที่หมอจะเป็นเนื้อคู่กันอย่าปล่อยโอกาสนี้หลุดมือไปนะถูกต้องค่ะไม่ว่าข้าจะรักพี่ต้วนหลังเขาแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเรื่องนี้ข้าตัดสินใจแต่แรกแล้วจิลานพี่เชนเซอร์หรือว่าพี่จะต้องให้ข้าไม่มีที่สิ้นสุดล่ะคะพี่ดูแลพี่ตัวหลังให้ดีนะข้าขออวยพรให้พี่พี่เชนเซอร์คิดมากเลยค่ะเราเล่นกันต่อเถอะมาดิลูกต้องดีด้วยได้น้องเลยจ้ะงั้นเจ้าก็ครองทั้งสองคนเลยสิลูกเพื่อนจริงนะลูกแม่ดอกไม้ไฟวันนี้สวยจังเลยค่ะก็สนุกจริงๆพี่เชนเซอร์และสนุกได้ทุกวันก็ดีนะสิคะเนาะหาเจ้าชอบนะก็จะพาเจ้าไปเที่ยวใหม่ดีมะเหรออ่ะไอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ต้นหลังคีบกับข้าวให้น้องหน่อยสิเจ้านี่น่ารักจริงๆจำได้ว่าพี่ชายหัวชอบส่วนไหนของไก่อะนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้าว่าหลังจากทานอิ่มแล้วข้าจะกลับหอจือหลานจะรีบไปทำไมอะข้าจากบ้านมานานแล้วถึงเวลาที่จะต้องกลับไปเพื่อปรนนิบัติพ่อไม่อยู่ต่ออีกหน่อยเลยไม่เร็วก็ช้าข้าก็ต้องไปอยู่ดีจริงมากมา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 งั้นเรามาดื่มให้แม่นางเลิกสักจอกหนึ่งนะ อ่ะเชิญดื่มจ้ะเชิญดื่มเชิญดื่มไม่ต้องไ
าไปส่งแล้วค่ะอากาศก็หนาวเดินทางคนเดียวมันไม่ดีหรอกนะจริงด้วยจิหลานไปตัวหลังไปส่งจิหลานหน่อยสิคะไม่ต้องหรอกค่ะไม่ได้เขาต้องไปส่งงั้นข้าขอตัวก่อนมามตบใหญ่แล้วแล้วตอนข้าเป็นเด็กข้าชอบหิ่งห้อยพวกนี้มากมันส่งแสงริบหรี่สวยเหลือเกินค่ะบางคืนข้าอยากจะเห็นมันร้องให้แม่นมพาข้าไปดูตอนนั้นหน้าหนาวแม่นมบอกว่าไม่มีหิ่งห้อยหรอกแต่ข้าก็ไม่ยอมกลับรอไปรอมาข้าก็เห็นหิ่งห้อยจนได้ข้ามารู้เอาทีหลังที่แท้ก็พ่อข้าเองถือข้อเพลินกับคนใช้ออกมาตามหาข้านะคะจิหลานเจ้าหนาวเหรอพี่ตัวหลังข้าถึงแล้วค่ะถนอมตัวด้วยนะข้ากลับเข้าไปคนเดียวได้ไม่ต้องไปส่งหรอกถนอมตัวด้วยนะจับนกมาพาเจ้าบินไปให้ไกลๆเลยดีมากเห็นอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดีใจจังเลยรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมถ้าดีใจที่ได้เห็นอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นอาทิตย์ตกแล้วก็ยังดีใจดีใจอะไรอ่ะดีใจที่ได้เห็นพี่อีกครั้งไงข้าก็เหมือนกันนะหากเราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปก็จะดีนะขอให้เจ้ามีความสุขจะให้ข้าทำยังไงก็ย่อมได้เขาก็อยากจะเป็นนกที่บินอยู่บนท้องฟ้านี่ไงเล่าพี่ให้ข้าได้มะข้าต้องทำให้เจ้าให้ได้เลยข้าจะจับนกมาพันตัวมาพาเจ้าบินขึ้นไปไงแล้วพี่จะไปไหนล่ะข้าก็อยู่นี่รอให้เจ้าบินจนเหนื่อยอ่อนแล้วก็กลับมาหาข้าบินคนเดียวมันจะสนุกอะไรกันเล่า
กลับมาอีกไหมถึงข้าจะกลับมาผลก็เอาบัตรชนีอยู่ดีข้าไม่อยากเสียเวลาเปล่าประโยชน์แม่นางเลิศนี่ทำผิดตัวเองก็จะไปแต่ก็รั้งต้นหลังเอาไว้ข้าไม่เคยคิดว่าเขาจะเจ้าเล่ห์อย่างนี้เลยพี่ชายยัวอย่าตะว่าจือหลานเลยค่ะแบบนี้เรียกว่าเจ้าเล่ห์ข้ากับนางก็พอๆกันนั่นแหละทำไมจ๊ะความจริงตอนเราวางแผนล่อจุ๋มมาออกมานะข้าก็รู้อยู่แล้วว่าในหัวใจกับพี่ต้วนหลังจุลานก็มีความหมายมากกว่าข้าที่เขายอมอยู่ใกล้ชิดข้าก็เพื่อตอบแทนพระคุณเท่านั้นข้าบอกตัวเองเสมอว่าแม้เขาจะรักจุลานเขาก็ไม่ถือขออย่างเดียวให้เขาน่ะอยู่ข้างกายเราเราก็พอใจแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็กลับเป็นทุกข์เจ้านี่โง่เหลือเกินเจ้าควรรักเขาเอาไว้ก่อนสิเรื่องหัวใจเอาไว้ทีหลังก่อนรู้ไหมไม่มีประโยชน์แล้วค่ะความจริงเมื่อคืนข้าให้เขาไปส่งจุลานที่บ้านเพื่อลองใจเขานี่เขายังไม่กลับมาก็คงจะอยู่ด้วยกันที่นั่นนั่นแสดงว่าคนที่เขารักคือจุลานเท่านั้นส่วนข้าไปเป็นคนอื่นเจ้านี่ช่างโง่จังนะพี่ชัยหัวข้ารู้ว่าพี่เอ็นดูข้าเหมือนน้องสาวคนหนึ่งแค่นี้ก็พอแล้วค่ะก็ไปนะคะนี่เจ้าจะไม่รอต้นหลังจริงเหรอก็ตัดสินใจไปแล้วงั้นก็ได้ไปเข้าไปส่งเองจุลานพี่ต้นหลังเมื่อคืนขอโทษด้วยนะพี่ตัวหลังข้าจะไม่ลืมเรื่องของเราทั้งสองคนแน่ความสุขเพียงเท่านี้ข้าก็พอใจอย่างมากแล้วจือหลานเราไม่ควรทำอย่างนั้นเลยพี่ตัวหลังพี่เฉินเซ่กำลังรอพี่กลับไปอยู่นะคะสรุปแล้วพี่เอาใจใส่พี่เฉินเซ่ให้มากเถอะไม่เช่นนั้นข้าจะไม่อภัยให้พี่เลยจือหลานอย่าพูดอะไรอีกเลยค่ะรีบกลับไปหาเขาเถอะจือหลานจือหลานจือซะหาอะไรล่ะพี่ชายหัวเฉียดซะล่ะเห็นไหมล่ะตอนเขาอยู่ไม่รู้จักทนุถนอมเขาเขาไปแล้วเรียย่ารู้ไหมเขาไปแล้วเหรอเขาบอกว่าหัวใจเจ้าไม่มีเขาเขาก็เลยเป็นฝ่ายไปซะเองสองคนก็ต้องเป็นฝ่ายไปคนนึงรู้ไหมเขาไปไหนอ่ะเขาจะรู้ได้ยังไงเล่านี่หาเขาไม่พบอย่ากลับมาให้เห็นหน้านะขอทานขอทานนะครับขอทานหน่อยบีบีจะซื้ออะไรก็มีจากทางนี้จ้ะเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ได้จะซะจะซะจะบ้าแล้วไงรู้จักเจ้านะอากาศกระป๋องจะอากาศกระป๋องขายทั้งทำไมแกรับปีไหมครับทานอร่อยนะฮะโอ้ยนี่พ่อหนุ่มไว้มานะมาทานเถอะวันนี้มีน่องไก่นะน่องไก่อร่อยมากนะนี่ของดีๆทั้งนั้นนี่เจ้าคงจะหิวแล้วล่ะทานมากๆนะจะได้แข็งแรงมากครับปวดท้องปวดท้องปวดท้องเลยโอ้ยท้องปวดไปยังไงบ้างปวดละเกินปวดละเกินอยู่ดีๆปวดท้องมาปวดละเกินโอ้ยเดี๋ยวจะให้ปวดยังไงปวดละเกินเฮ้ยเฮ้ยฉันว่าอยู่ไหนไปบอกกันจะขอโทษผมนายท่านนายจ้างข้าโดยเงินมากทำไมรั่วนางไปบอกได้ไหมบอกบอกสิบอกมาบอกแล้วบอกแล้วสิพี่ยาข้าอยู่นี่มีอะไรคุยกับพี่ยาเข้าเลยจะพูดอะไรอ่ะเขาใหญ่แค่ไหนจะพูดกับเราอ่ะแต่จะให้ดีเรียกอาจารย์เจ้าออกมาพูดมันจะเหมาะกว่าข้าสิพี่เจ้าข้าใจไม่เชื่อแซ่แผลที่ตกตีเข่ามาตีช้อนข้าคนเดียวมาครับท่า
เงินนี่เป็นค่าเงินพิเศษของเจ้าครับครับครับทงเหล่าซันเป็นไงบ้างยังไม่ปลอดภัยครับมันเตรียมห้องพักให้เขาห้องหนึ่งครับได้ครับถามจริงถามแน่แค่ไหนเถอะมันต้องมาลองกันดูก่อนสิแบบนี้ใช่จริงด้วยแน่จริงก็ต้องลองสู้กับข้าดูก่อนสิเฮ้ยจะไปถูกควรหรอกเฮ้ยมันก็ไม่แน่แน่ได้ไงจิซ่าทะลุนางอยู่นี่นะครับอย่าลบกวนลูกค้าสิครับจิซ่าเองจิซ่าข้าพ่อไม่ยอมข้าข้าชื่อข้าวุ่นวายเรียกข้าจิซ่าโอ้ไม่มีใครอยู่ลองเชื่อข้าเถอะนะเลวไหลเจ้าข้าสิพี่ของข้าเจ้าก็รู้อยู่แล้วเราต้องล้างแค้นน่ะเลวไหลนะสำนักดาบทองจะชิงของเราก่อนมีดาวฟ้องร้องเลยกันฮะอะไรนะน้อยจะกราบป้ายศพสิพี่เราก่อนเราอาจว่าชีวิตเจ้าก็ได้อะไรจะถึงข้ากลัวเจ้าอย่างนั้นนะฮะแบบนี้ต้องสู้เพื่อสิพี่ของเจ้าแล้วจะว่าไงนะทุกคนให้ความเป็นธรรมข้าหน่อยซิอ๋อพี่ชายมากันนี้ละเห็นด้วยช่วยตัดสินความไปหน่อยสิสำนักไปคิ้วข้าชาสำนักดาบทองของเราชีวิตควรชดใช้ด้วยชีวิตใช่หรือเปล่าท่านลองคิดดูสิใช่แล้วพวกข้าวัดหอยแย่งชิงทีมเก่งเราว่าไงท่านช่วยความไปทับกับเราด้วยเถอะกัดกันให้พอใจเถอะตัดสินให้เราด้วยเถอะอ้าวท่านชี้ขาดแล้วขาวนี่ไม่ได้หรอเดี๋ยวท่านเดี๋ยวนะจะทำไมอ่ะจะเหมือนหมูในเคียงแล้วไปพบเจ้านายของข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดมากแล้วนางเฉินเซ่ในที่สุดก็กลับมาหาข้าจนได้จะคนชั่วชัยชนะไม่เกี่ยงวิธีหรอกไม่อยากเจ้าหรอกจะทำไมข้าเนี่ยนางกลับไปจะขึ้นไหนสิคะโอ้พี่ชัยหัวแม่นางเลิศหาข้ามีอะไรเหรอคะใช่นะมีบางเรื่องข้าอยากคุยกับเจ้าหน่อยมีเรื่องอะไรคะเชียนเซอร์หนีไปละหนีไปแล้วทำไมล่ะคะทำไมเหรอต้วนหลังมาส่งเจ้าแล้วไม่กลับไปทั้งคืนคนโง่ดูก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเหรอเชียนเซอจะไม่รู้แม่นางเลิศเจ้าเคยบอกเขาว่านับถือต้วนหลังเหมือนพี่ชายทำไมพูดอย่างทำอย่างล่ะข้ารู้ว่าเขาทำผิดไปแต่ต่อไปเขาจะไม่พบพี่ต้วนหลังอีกเลยค่ะความจริงมาคราวนี้เข้ามาเตือนด้วยความหวังดีเรื่องความรักมันไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นขายของนะทำแบบนี้ไม่ใช่แต่ทำร้ายคนอื่นยังทำร้ายตัวเองอีกเมื่อทำไปแล้วเจ็บปวดกันหมดทำไมไม่ยอมสละเจ็บปวดสักคนเดียวล่ะพี่ชายหัวข้ารู้ว่าเขาควรทำยังไงต่อไปงั้นก็ดีแล้วล่ะเขาไม่รบกวนเวลาของเจ้าแล้วนะข้าไปก่อนป่า
านนี้ตัวหลังยังไม่กลับมาอีกเอ๊ะเป็นไงมีข่าวข่าวของชินเซอร์ไหมไม่ไม่มีร่องรอยนางเลยคงจะเพราะชินเซอร์ตั้งใจจะหลบหน้าข้าเพราะข้าไม่ดีเองจือหลานเจ้าไม่เกี่ยวหรอกนะจะพูดตอนนี้ไม่มีประโยชน์หรอกเราต้องหาเขากลับมาให้ได้ขอโทษด้วยอ่ะข้าช่วยอะไรไม่ได้เลยพี่ตัวหลังคะข้าขอตัวกลับก่อนงั้นเชิญได้เลยพี่ชายหัวข้ารับปากเชียร์เซอร์เขาไว้ตั้งหลายเรื่องอะนะแต่เรื่องแค่นี้ข้ากลับทำไม่ได้นกกระดาษพวกนี้ทิ้งไว้อย่างนี้เถอะนะเขากลับมาจะได้เห็นมันอยู่ที่เดิมดีไหมล่ะพี่พี่ตัวหลังข้ากลัวจังเลยกลัวว่าเปิดผ้าผูกตาออกแล้วข้าจะมองไม่เห็นพี่จือลานต้องมั่นใจตัวเองหน่อยนะเจ้าต้องไม่เป็นไรเราแก้ผ้าผูกตาก่อนเถอะพี่ตัวหลังข้าเห็นพี่แล้วล่ะข้าเห็นแล้วจือลานไปจริงเหรอใช่ค่ะข้าอยู่เนี่ยไม่สบายใจเลยบอกให้พี่ต้วนหลังตามพี่เชียนเซอร์ให้ได้นะข้าขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนเป็นทุกข์เรื่องนี้โทษเจ้าไม่ได้ของอย่างนี้มันห้ามกันไม่อยู่ข้าไปแล้วค่ะถนอมตัวให้ดีนะเดี๋ยวน้องชินเซอร์ตัวท้องเจ้าเดือดร้อนหน่อยแล้วนะอย่าโกรธนะเป็นนางสนมไม่ชอบดันไปรักมือสังหารอย่านึกว่าข้าทำร้ายเจ้านะเจ้าทำไปเพราะเห็นแก่ตัวนะสิแล้วสิเราจะทำเพื่อลาภยศวันนี้เจ้าด่าข้าวันหน้าจะต้องขอบคุณข้านะนึกไม่ถึงว่าจือหลานสาวแสนซื่อจะมีพ่อที่ชั่วช้าอย่างเจ้าได้ก็นายเขารังเกียจชิงชังเจ้าหรอกนะออกดีนักเรื่องของเล่อไปเนี่ยข้าอุตส่าห์ไม่เอาเรื่องเจ้าแล้วนะสาระเร็วหรือทั้งหมดจะเป็นผู้บงการทั้งสิ้นยังไงก็คงไม่ตายหรอกผมพากนะจะเป็นคนฆ่าเขาเองนั่นแหละผมพากเจ้าเลยบอกเขามาหรือนั่นที่มีคนมาช่วยเจ้าชื่ออะไรมันเป็นใครข้าไม่รู้เป็นของตากอใช่ไหมถูกต้องแต่อาก็ส่งมาแต่อาก็บอกว่าภายใน7วันถ้าเอาหัวเจ้ามาเส้นสวรรค์จะต้องตายไร้ดินกลบหน้าจะรู้ตัวหรือเปล่าเล่าครับเจ้านึกว่าเขาจะเชื่อเจ้าอย่างนั้นน่ะไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเขาพูดความจริงแล้วถามเขาทำไมได้เขาจะเรียนยีอาก็ก่อนแล้วก็มาจัดการกับเจ้าพ่อก็ฝึกเพลงดาบไปละก็จะแสดงให้ดูนะพ่อแต่ก็เป็นราชทายาทเขาจะได้ครองราชย์ในวันข้างหน้าเนี่ยพ่อไปช่วยเย่กอเขาเขาขายกอก็หมดเชียวนะพ่อเย่กอครองราชย์เขาจะอยู่ใต้คนเดียวเหนือหมื่นคนรู้ไหม
พ่ออย่าใช้ข้าเป็นเครื่องมือดีกว่าเขาไม่ยอมหรอกพ่อพยายามลงงมงายต่อไปอีกอย่าว่าข้ากตัญญูกันแล้วกันวันนี้ครบรอบวันตายพี่ใหญ่หรือว่าคนเราต้องตายไปก่อนจึงมีคนนึกถึงเขาใช่ไหมเดิมเขามีลูกชายลูกสาวแต่ตอนนี้เหมือนไม่มีลูกชายลูกสาวอยู่อย่างเดียวดายคนเดียวท่านพ่อลาภยศมันก็เหมือนกับหมอกควันเท่านั้นพ่อจะขายชีวิตให้หยีอากออีกนะต่อให้พ่อเป็นใต้หนึ่งคนเหนือหมื่นคนแล้วมีอะไรล่ะพ่อมีความสุขหรือคะท่านพ่อล้างมือซะเถอะค่ะทุกอย่างเป็นผมลิขิตไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ก็เหมือนเจ้านั่นแหละเกิดมาก็เท่าแม่เจ้าตายพอลืมตาก็เป็นลูกสาวเลอสือโหลเจ้าเป็นลูกสาวข้าจะต้องทำทุกอย่างเพื่อพ่อนะลูกTing风冷雨，醉雨山，何用？